สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเปิดห้องให้ดูที่เรือยอทครับอย่างแรกที่ต้องการครับนั่นก็คือที่จับปลานะครับที่จับปลาครับเอามาวางไว้ในน้ำครับเพื่อที่จะจับปลาเอาครับปึ๊บวางไว้แล้วครับทีนี้ผมก็ต้องรอให้ปลาเข้ามาติดกับนะครับหลังจากที่จับปลาได้แล้วเอาปลาไปแล่เนื้อหลังจากนั้นก็ผมก็จะได้กระเพาะว่ายน้ำขนาดเล็กแบบนี้มานะครับไอ้นี้มันจะสำคัญยังไงครับเวลาที่เราดำน้ำอยู่ครับปอดเรามันก็จะหมดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าคนที่เล่นเกมนี้อยู่ก็จะรู้ถ้าปอดเราหมดปึ๊บเราก็จะกดไอ้นี้ใช้เลยครับมันก็จะปอดเราก็จะกลับมาเต็มอีกครั้งนะครับถ้าอยู่ใต้น้ำอ่ะถังออกซิเจนไม่สามารถเปลี่ยนถังใหม่ได้นะครับเราจะตายอย่างเดียวนะครับและสิ่งที่สองต้องการก็คือปืนยิงปลานะครับปืนยิงปลานะครับผมมี M762 แต่ผมก็ต้องเอาปืนยิงปลานะครับเพราะว่าอยู่ใต้น้ำปืนที่เราใช้ AKMC พวกปืนต่างๆนะครับไม่สามารถยิงได้ครับถ้ายิงก็คือเส้นเปลืองมากนะครับต้องยิงแบบเยอะมากถึงจะตายตัวนึงครับผีถ้าปืนยิงปลาอย่างน้อยก็แค่ยิง 2-3 นัดก็ตายแล้วครับผีตัวนึงแล้วที่สำคัญอีกก็คือนั่นแหละต้องมีมีดแล่เนื้อปลานะครับถ้าไม่มีเราก็เอาเนื้อปลามาแล่ไม่ได้นะครับและอีกอย่างก็คือชุดดำน้ำครับหน้ากากแล้วก็ตีนกบครับไอ้พวกนี้ไม่มีไม่เป็นไรครับแต่ต้องมีหน้ากากนะครับอย่าลืมนะครับต้องมีหน้ากากโอเคเรามาดูกันว่าได้ปลากี่ตัวแล้วครับตอนนี้ผมก็ดักไว้สักพักเลยครับตอนนี้ผมได้4ตัวแล้วครับปลานีโม่2ตัวอันนี้ก็ปลาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับโอเครอไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่รอไปผมก็จะลงมาแล่อยู่ครับไอ้ที่ได้เอาไว้ครับปึ๊บอ้าวได้มาอีก2อันนะครับผมมี6อันแล้วกระเพาะว่ายน้ำขนาดเล็กนะครับเราก็มาแล่ต่อนะครับดูว่าได้กี่อันเปิ๊กผมได้มาอีก2อันนะครับดูเหมือนว่าได้ตัวละอันนะครับเอาตัวนี้ไม่ได้นะครับดูเหมือนไอ้ส่วนนี้ก็ไม่รู้เอาไปใช้ยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับโอเคได้มาอีกอันนึงลงมาดูนีโม่กันนะครับผมตอนนี้มีทั้งหมด11อันแล้วนะครับแต่ผมว่ายังไม่พอนะครับผมจะลงรออีกสักพักนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ดักไว้อีกที่นึงนะครับผมดับไว้ทั้งหมด2ที่ตัวนี้ก็ได้มาอีกตัวนึงเดี๋ยวผมจะไปดูอีกที่นึงครับที่ผมดับไว้แต่มันไกลนิดนึงครับผมว่าน่าจะมีหลายตัวอยู่ชึกห่อตั้งเติมน้ำมันครับชึกครับก็ยังมีครับพอดีเลยมาดูกันว่าได้กี่ตัวครับผมได้อยู่11ตัวแล้วครับตัวนี้รวมอันนี้ก็12ตัวแล้วครับเก็บไปแล้วผมก็จะมาแล่เนื้อแต่มีผมก็จะพังนะครับโอเคผมก็พยายามแล่นะครับได้ไหมแล้วไอ้พวกนี้ก็ทิ้งไปนะผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วก็สวมพวกนี้ก็ทิ้งไปนะครับเหมือนมีดผมจะพังแล้วครับผมต้องไปทำมีดใหม่แล้วพังได้ด้วยจริงๆด้วยนะครับไอ้นี่ก็ไปทำอะไรไม่ทราบครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่บ้านแคมป์นะครับเพื่อที่จะเอาไปทำมีดใหม่ครับเดี๋ยวน้ำมัน
็ไปดูต่อครับในที่ดักปลาอีกอันนึงครับผมว่าน่าจะพอแล้วนะครับมานะครับเริ่มต้นน่ะคนที่เพิ่งมาลงเซิร์ฟอะไรผมไม่แนะนำให้มาเลยนะครับ
ขณะผมมีชุดไทเทอะไรยังเห็นตามที่เห็นหรือครับต่อไปต่อนะครับห้องฟ้ามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมใส่ฟิวไว้ที่ห้องเขียวผมก็เลยเปิดได้เลยครับเอาบัตรนวดครับไม่เอาอะไรนะครับเพราะผมมีหมดแล้วเปิดออกครับแล้วก็ไปใส่ฟิวต่อครับอ่ะถุงลมผมจะหมดแล้วผมก็จะกดใช้ปึ๊กอ้าวเห็นไหมกระเพาะผมไอ้ปอบผมก็จะเต็มกลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่งครับพอผมกดใช้กระเพาะว่ายน้ำขนาดเล็กปึ๊กปอบผมก็จะกลับมาเต็มอีกครั้งนะครับใส่ฟิวไปเยอะๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะมันนานครับร้อยก็ได้ครับแล้วก็หาหน้าตาครับหาหน้าตาไหนก็ได้ครับแล้วก็กระโดดออกครับกระโดดออกจากเรือครับปึ๊บแล้วก็ไปที่ชั้น3เลยครับมีพวกนี้กวนจริงครับโดนไปได้ดอกนึงเปลี่ยนไม่ได้ครับเห็นไหมครับอยู่ถ้าว่ายน้ำอยู่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่จะเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับถ้าบางคนที่ผมมีทางออกซิเจนนะครับมันก็ไม่รอดนะครับใต้น้ำไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคผมก็จะใช้กระเพาะว่ายน้ำแล้วกันครับแล้วผมก็จะไปถามนี่นะครับมาตามผมเลยนะครับกดใช้รัวๆไปเลยครับกระเพาะว่ายน้ำกลัวจมน้ำตายครับผมไม่สนกล่องอะไรนะครับผมมาเอาแค่ห้องม่วงครับชิคมาถึงห้องม่วงโดนไปแล้วครับนี่ขนาดนี้นะผมว่าสวยแน่เอาไม่เชื่อครับลองดูครับไปดูนี่ครับเยอะเลยครับกว่าจะตายตายกว่าจะตายแล้วครับก็เกือบไม่รอดนะครับตายก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือห้องม่วงครับมาอยู่ในห้องม่วงแล้วว่ายน้ำครับก็ปั๊มยาก็พอว่ายน้ำรัวๆไปเลยครับแล้วก็ไล่ตีดูครับมีอะไรบ้างมีถังน้ำมันอะไรระเบิดน้ำมันปิดออกไปนะครับผมไม่เอาแล้วนะครับดาวมันหายไปแล้วตอนนี้มันเกมมันชอบบั๊กนะครับกล่องดาวมันชอบหายนะครับอย่าลืมกินกระเพาะว่ายน้ำเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตายนะครับไม่มีอะไรอยากได้นะครับเราออกดีกว่ากระเพาะว่ายน้ำเราคืออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับห้องทั้งหมดที่มีอยู่ในเรือยอทนี่ครับเอาใหม่แล้วไม่นานเจ้าจะเอาใช่ไหมจะมาไม่เยอะมาบวกให้เต็มที่เลยจะเอาใช่ไหมเอาไปซะได้
ะให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็คือทั้งหมดนะครับห้องทั้งหมดที่มีนะครับ